นั่นวงการสนับสนุนโดย บีทาเก้นไลฟ์สูตรน้ำตาล 2%พี่เขาแนะนำก่อนแนะนำก่อนนี่คือคุณอาชูใจเพชรานะคะบอกว่าจะมีอีกหนึ่งคนมานั่งด้วยเรียกพี่ได้คือต้องเรียกพี่ต้องเรียกพี่พี่ชูใจแล้วพาพี่อะไรมาด้วยคะคุณดวงดาวธินโรจน์คุณดวงดาวธินโรจน์ชื่อเล่นชื่อพี่แหม่มชื่อพี่แหม่มมาหรือยังมาแล้วค่ะแต่ตอนนี้ทำสวยอยู่ยังไม่เสร็จยังสวยเท่านั้นเราคุยยังสวยไม่เสร็จได้นะคะหนูก็นึกว่าคนนี้ที่ตั้งสวยอยู่ไม่ใช่อ๋อคนนี้หนูก็นึกว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ทำไมอยู่ๆแล้วกลายเป็นสวยไปได้ผู้คุมผู้คุมนักร้องค่ะผู้คุมนักร้องมาอันนี้มาแล้วนะมาแล้วค่ะช่วงนี้นะคะ
ก็ขอเรียนเชิญคุณดวงดาวทิมนโรจน์เลยนะคะเชิญเลยค่ะดวงดาวครับสวัสดีค่ะโอ๊ยตายแล้วเราสองคนจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยเจนนี่เจนนี่แนวไว้รุ่นไว้ก่อนวันนี้รักเต็มที่เลยเต็มที่เลยใช่ไหมสวยดูสิสวยจังเลยคุณผู้ชมค่ะต้องเรียกพี่เห็นไหมยังต้องเรียกพี่อยู่ขนาดนี้จะให้หนูเรียกพี่อะไรพี่ชูใจและนี่พี่ดวงค่ะพี่ดวงไม่เอาพี่ดวงดาวดีกว่าพี่ดวงมันเป็นยังไงเป็นดวงดวงไงก็ไม่รู้นะส่วนใหญ่เขาเรียกเจ๊ดวงเจ๊ดวงเหรอไม่เอาดูมีอะไรแล้วนะเหมือนไม่เก็บผ้าแชร์ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นแชร์เจ๊ดวงเจ๊ชะม้อยนะเก็บผ้าแชร์เอาวันนี้สำหรับพี่ดวงดาวให้ใช่ไม่ลอยนะคะพี่ค่ะโอเคเมื่อกี้เพลงที่จบไปที่พี่เพิ่งร้องที่ใจเพิ่งร้องนั่นคือเพลงสายันรันจวนสายันรันจวนเป็นเพลงเก่าแล้วยามสายันเคยได้ยินไหมคะได้ยินอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของพี่ชูใจร้องเองอันนี้ใครทำดนตรีให้คะก็ท่านพี่ปุ๋ยเนาะจำชื่อไม่ได้พี่ปุ๋ยศาสันบุญญาใสค่ะคำร้องทำนองก็เดิมคืออาจารย์สมพจน์สิงห์สุวรรณอันนี้นี่เราไปขอลิขสิทธิ์หรือว่าไปซื้อหรือยังไงมาอาจารย์สมพจน์สิงห์สุวรรณเป็นเจ้าของทั้งคำร้องทั้งทำนองท่านก็ให้เรามาเลยค่ะใช่ค่ะเยี่ยมยอดเนาะเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สมพจน์สิงห์สุวรรณทั้งสองคนเราต้องไม่ให้ไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้ทับอาจารย์มาไม่ใช่ไม่เราต้องไปฝากแล้วฝากตัวค่ะเผื่อแบบอนาคตข้างหน้าทราบว่าร้องเพลงพร้อมมากลูกทุ่งไม่เกิดเราก็ต้องแนวนี้บ้างลูกกรุงเลยอย่างเงี้ยตอนนี้ลูกกรุงกับลูกทุ่งเราเป็นลูกกุ้งอร่อยเลยอ่ะอร่อยลูกกุ้งกรอบนะแป้งหน่อยแซ่บวันนี้เราได้มีโอกาสนะคะจะสัมภาษณ์ของพี่ชูใจกับพี่ดวงดาวนะคะแบบแรกเลยเนี่ยสองคนที่จะมีคอนเสิร์ตร่วมกันนะคะในวันที่ไหนอะไรอย่างไรคะโปรโมทเต็มที่เลยค่ะพี่เล่าเลยค่ะพี่ให้พี่เล่าใช่ไหมพี่เล่าใครก็ได้ให้เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเมารัตนโกพูดไม่ออกรัตนโกสินทร์อินคอนเสิร์ตค่ะน้องจะจัดที่โรงละครแห่งชาตินะคะในวันเสาร์ที่10พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงนะคะจองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาทุกสาขาหรือถ้าใครอยากจะได้บัตรฟรีก็ตอบคำถามมาว่าเพลงล่าสุดของพี่ชูใจเพชรราชื่อเพลงว่าอะไรค่ะหนึ่งคุกกี้รันฉันมหาเธอผู้ชายเดี๋ยวตบปากเองใครอยู่คนสองชูออนไลน์ไม่ใช่รักออนไลน์ชูออนไลน์ชูออนไลน์เนี่ยแรงนะรักออนไลน์ใครตอบถูกก็รับนี่ไปเลยค่ะบัตรไม่ต้องไปหาตามไทยทิเก็ตเมเจอร์มานี่เลยรัตนโกสินทร์อินคอนเสิร์ตนะคะไปจับที่ facebook.com/ เวทีไทยนะคะใช่ได้คู่ไปกับ VCD คุณตันด้วยค่ะเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะสำหรับเรื่องกิจกรรมรัตนโกสินทร์อินคอนเสิร์ตของเราที่จะจัดขึ้นนะคะก็ทั้งสองท่านมาร่วมงานกิจกรรมนี้โครงการนี้ได้ไงคือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของสมาคมสมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทยชื่อยาวหน่อยนะคะซึ่งอาจารย์ท่านอาจารย์สมพจน์สิงห์สุวรรณท่านเป็นเลขาธิการก็ขับเคลื่อนงานเพื่อเป็นกิจกรรมของสมาคมนะคะเพื่อหารายได้ด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยสมาพันธ์ก็คือหมายถึงรวมเอาสมาคมหลายๆสมาคมมารวมกันซึ่งก็แต่ท่านอาจารย์สมพจน์สิงห์สุวรรณก็มีความถนัดทางด้านการแต่งเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมแรกเราก็ควรจะทำเพลงใช่ไหมคะก็เป็นงานที่ถนัดนะก็เลยทำคอนเสิร์ตอันนี้ขึ้นมาซึ่งพวกเราก็คุยกันว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มีคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ว่าไงคะคอนเสิร์ตที่มีคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์เขาก็จะมี4คอนเซ็ปต์นะคะก็คือเป็นการสื่อเรื่องราวจากเพลงใช่ไหมคะสื่อเรื่องราวในยุคของสมัยอย่างเช่นน้องแหม่มนี่ก็จะเป็นสื่อเรื่องราวของช่วงของเพลงบ้านไร่ปลายช่วงแรกๆของรัตนโกสินทร์ช่วงแรกๆก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งค่ะก็คือมีหลายๆเพลงทีเดียวค่ะใช่แล้วก็มีศิลปินหลายท่านที่ร้องในร่วมกันร่วมกันบ้านไร่ปลายนาก็คือสื่อให้เห็นถึงยุครัตนโกสินทร์ช่วงนั้นๆนะคะที่เป็นเพลงที่แบบว่าเกี่ยวกับเพลงเก่าๆเพลงที่เห็นธรรมชาติกลิ่นโคลนสาบควายอันนี้พอเห็นด้วยเพราะว่าเราลองไปนั่งฟังเพลงลูกทุ่งนะคะเราก็สามารถที่จะคัดกรองได้เลยว่าช่วงไหนอะไรอย่างไรเหมือนเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ณช่วงนั้นมาเขียนเป็นเพลงใช่เลยค่ะเช่นสมมติเพลงลูกทุ่งเกี่ยวกับหลวงพ่อบ้านแหลมก็จะเกี่ยวกับเรื่องพระเรื่องเจ้าหลวงพ่ออะไรต่ออะไรก็คือจะมีการเล่าเรื่องก็คือเอาประวัติศาสตร์มาเขียนเป็นเพลงใช่ช่วงนั้นยุครัตนโกสินทร์ช่วงที่พี่แหม่มร้องก็เป็นช่วงที่มีความนิยมในเรื่องของธรรมชาติใช่เลยท้องทุ่งบ้านไร่บ้านนาก็จะคัดเพลงแนวนี้มาร้องในยุคนั้นเป็นคอนเซ็ปต์แรกเป็นคอนเซ็ปต์แรก
คอนเซปต์ที่2รู้สึกว่าจะเป็นรัตนโกสินทร์แห่งความหลังก็จะเป็นเพลงช่วงที่ใหม่ใหม่ขึ้นมาอีกหลังจากเพลงที่บ้านไร่ปลายนาเช่นรัตนโกสินทร์แห่งความหลังก็จะมีเพลงสายยันตันจวนนี่แหละเป็นเพลงที่ยุค2ละยุค2นะคะพี่จำได้ก็พี่ร้องไงแต่เราพี่ไม่จำไม่จริงคุณผู้ชมถ้าใครที่ไปดูคอนเสิร์ตนี้ได้ความรู้ไปด้วยนะจากที่เราไม่ต้องไปหาเราไม่ต้องไปหาเรียนประวัติศาสตร์ตอนเราเป็นเด็กเราเรียนประวัติศาสตร์เราง่วงนอนหลับเลยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนั่งเซิร์ชในคอมพิวเตอร์คือไปเลยได้ฟังเพลงด้วยแล้วก็รู้เลยว่าอ๋อยุคนี้เนี่ยเขานิยมเพลงแนวไหนประวัติศาสตร์นะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงอะไรยังไงและยุคที่3ล่ะคะยุคที่3ก็จะเป็นประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีเพลงตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลเพลงนี้เป็นเพลงเลยอ่ะเขาก็มาเกิดแต่รัตนโกสินทร์แล้วค่ะจริงๆแล้วหนู 2,000 ปีนั่นแหละจริงๆหนูเป็นอันนี้คุณยายอะไรนะวรนาถเนี่ยๆนะคะอันนี้เมื่อครั้งที่สารใจคอรัสพี่ๆนะคะมาโชว์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ค่ะเขาก็จะสื่อให้เห็นถึงคือเขาเรียกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ประเทศไทยแตกแยกใช่ไหมคะจะทำยังไงให้พวกเรารักกันแต่ว่าเราปลุกใจอย่างเดียวไม่ได้เนาะเราก็ต้องเชิญชวนแบบมีซีรีส์เล็กๆเป็นเขาเรียกว่าพี่ก็ลืมทุกทีเพื่อให้ไม่ให้รู้สึกว่าเป็นการที่แบบปลุกระดมก็เลยผ่านสื่อเสียงเพลงเอาใช่แบบเป็นคล้ายๆมิวสิคัลเล็กๆก็ทำดีนะเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะมาออกน่ารักกันมากอันนี้คือสันใจของเราใช่ค่ะเฮ้ยพี่หนุ่มช่วยเขารวมกลุ่มกันนะคะพวกนี้จิตอาสานะนะเขารวมกลุ่มกันเพื่ออะไรเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็หลายๆงานตอนนี้รู้สึกว่ามีคนเรียกไปใช้หลายงานแล้วนะคะใช่กับสันใจคอร์สเรามาต้องอย่างนี้ทำอย่างนี้ค่ะให้หนูชื่นชมจังชื่นชมมาชื่นชมจริงก็เลยคอนเสิร์ตที่มีคอนเซ็ปต์เพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจัดคอนเสิร์ตปุ๊บอ่ะครูเพลงมีชื่อดังก็เอาเพลงของตัวเองที่แต่งเพลงอะไรบ้างแล้วก็มาร้องกันแค่นั้นไม่ได้มีคอนเซ็ปต์ว่าอะไรต่ออะไรก็คือบางทีพอมันหลายๆปีมันก็เกิดการซ้ำซากนะคะคนไปดูทำไมมันลดน้อยถอยลงบางทีเขาไม่ได้ไม่นิยมนะแต่ด้วยอะไรที่มันไม่มีความแปลกเดิมๆซื้อฟังที่บ้านโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างนี้คือปุ๊บโอ้นักร้องก็สวยรู้ด้วยว่ายุคนั้นเขาร้องอะไรแล้วแต่งตัวตามยุคตามสมัยไอ้ซ่ายุคสี่แล้วฮะยุคสี่แล้วฮะยุคสี่รู้สึกว่าจะเป็นเพลงไทยสู่อาเซียนนะอ๋ออาเซียนนี่ทันสมัยเลยอย่างเช่นเพลงน้ำซอทรายของพี่หญิงทิพวรรณปิ่นทิบานที่สุดที่สิงหากินเลยน้ำซอทรายแล้วก็มีเพลงอีกหนึ่งเพลงนักร้องดังจิ๋วแจ๋วพิชญาชื่อเพลงอะไรรักออนไลน์ใช่ไหมบนเส้นทางสายฝันที่เรามาสัมภาษณ์กันมีเสียงกู่เจิ้งอันนั้นเพลงไทยสู่อาเซียนแล้วก็จะมีเพลงของน้องแหม่มกอดฟ้าค่ะนิดนึงนะแม่กอดฟ้าเดี๋ยวร้องให้ฟังอ๋อเดี๋ยวร้องให้ฟังเดี๋ยวร้องตอนช่วงท้ายเพลงนี้เพราะมากเป็นการคำร้องทำนองของท่านอาจารย์สมพศ ศรีสุวรรณนะคะภูมิใจนำเสนอเลยนะแล้วคนร้องก็สวยคนร้องก็สวยด้วยเสียงดีนี่แหละเชียร์กันเองสวรรค์เขาสร้างมาเนาะน้อยคนนะที่จะแบบสวยด้วยเสียงดีด้วยค่ะทีนี้พอเราอันนี้สี่ยุคครบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเป็นคอนเซปต์สี่ยุคค่ะพี่ดวงดาวพี่ชูใจนะคะถูกเชิญมาร่วมกับคอนเสิร์ตนี้รัตนโกสินทร์อินคอนเสิร์ตรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ดวงดาวก่อนค่ะคือจริงๆแล้วนะพี่เนี่ยอยู่กับศิลปะวัฒนธรรมมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าครอบครัวพี่เป็นลิเกโอ้หนูค่ะพี่ก็ตาหวานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทิ้งของพวกนี้เนาะถูกค่ะถูกเลยปัจจุบันนี้น้องสาวแล้วก็พี่ชายก็ยังเล่นลิเกเป็นอาชีพอยู่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่เราจะบอกว่าศิลปวัฒนธรรมยังอยู่ในเลือดเรายังอยู่ในสายเลือด 100% เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าไม่มากรุงเทพได้ต้องเป็นนางเอกลิเกค่ะใช่เลยพอมาอยู่กรุงเทพเป็นนางเอกละครเลยละครเวทีเนี่ยอยากดูว่าเป็นยังไงต้องไปดูนะต้องไปดูอีกครั้งนึงนะคะวันที่10พฤษภาคมใช่ไหมคะที่โรงละครแห่งชาติโรงละครแห่งชาติตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะ13 นาฬิกาบ่ายโมงก็ไปเลยไปตั้งแต่10 โมงไปหาของกินไปอะไรก็ตั้งแต่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ไปจองตั๋วแต่เนิ่นๆจะได้นั่งหรือว่าริมไซด์ข้างหน้าเลยเออลดนะแล้ววันนั้นจำเป็นไหมคะว่าคนดูจะต้องแต่งตัวตามยุคด้วยก็ดีนะนะจริงๆแล้วอยากสมมติว่าฉันชอบเพลงบ้านไร่ชายอะไรปลายนาฉันก็แต่งยุคนี้ไปเลยสมมติชอบสายันลันจวนฉันก็แต่งแบบนี้ไปเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นน้องไปเนี่ยจะแต่งชุดอะไรหนูยุคที่5ยุคจับกบค่ะโปรโมทเพลงตัวเองนี่ฉันจะแต่งยุค AEC ไปฉันจะทำหน้าลาวไปเลยจะไหวไหม
ขออนุญาตตัดแต่งทำหน้าลาวหนูก็จะทำหน้าพม่าไปเลยจากโก้ปากแป้งสองข้างปาดไปเลยทีเดียวทำหน้าเลยรับรองสองคนนี้ไม่มีใครดูหรอกดูแต่เราสองตัวนี้มาจากไหนนะก็เชิญชมนะคะไปดูคอนเสิร์ตนี้ได้อย่างที่บอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มีคอนเซ็ปต์ศิลปินมีใครบ้างคะนอกจากคุณพี่สองคนแล้วค่ะก็มีศิลปินแห่งชาตินะคะครูสุเทพวงศ์กำแพงไอ้ยอดเสียงขยี้ฟองเบียร์ฟึด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 รู้จริงรู้จริงแล้วก็ครูชินกรไก่ล่าศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันแหล่ลมหายใจเดียววันนี้ได้ฟังแน่นอนค่ะแล้วก็พี่หญิงทิพวรรณปิ่นพิบาลไอ้ดวงใจในฝันนะแล้วก็คุณวินัยพันธุรานี่ไงชูทางใจสิ้นรู้จริงรู้จริงโยมเจ้าคงไม่รักเราจริงเราจริงเพราะเราไม่ใช่โฉมยงแล้วใครอีกคะใครอีกคะอ๋อนี่มาดูกันเลยพี่หลินค่ะพี่หลินลินจงค่ะคุณลินจงบุญนากรินนะคะคุณลินจงนี่เสียงเขาแบบไข่มุกนี่ไงเพลงอะไรนะเพลงของเขาเดี๋ยวนะพี่ดังๆรักฝังใจที่พี่รู้ใจแล้วก็วันนั้นลินจงเพลงบัวขาวเพลงบัวขาวอยู่ในวงนะอ๋อแล้วใครอีกคะเนี่ยก็มีอาจารย์ธินวัฒน์มฤคพิทักษ์นะคะต้นตำรับทอล์คโชว์คนแรกของประเทศไทยเป็นอาจารย์ของผู้บริหารเราด้วยคุณโคสิทธิ์เป็นผู้สอนพูดให้กับนี่อาจารย์ธินวัฒน์มฤคพิทักษ์ท่านเป็นคนชอบร้องเพลงไม่มีใครรู้ว่าท่านร้องเพลงเพราะมากนั่นท่านร้องเพลงสายไหนสายฉันรู้เยอะไปไหมนะยุคเดียวกันไม่เป็นไรมาแล้วไปผ่านไปปัญหาความรู้ใครอีกคะใครอีกคะคนนี้ก็คุณดวงดาวไงคะอ๋อหรอคุณดวงนี่ไงนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ตอนนั้นทำผมทรงนี้แล้วจำหน้าไม่ได้ไงตอนนี้ผมสั้นลงอันนี้คุณกั้งกั้งอ๋อเหรอเป็นกั้งอันนี้ก้อยสก้อยดวงเก่งจะก่อนก้อยไม่ก้อยแบบเนี้ยแล้วคนนี้รู้จักไหมคะคนนี้ชูใจเพชรราค่ะแล้วคนนี้เซ็กซี่ที่สุดคนนี้พี่หญิงที่ประมาณปิ่นพิบาลคนนี้และลูกสาวเขาสวยด้วยได้รับนางงนางงามด้วยประกวดอะไรสักอย่างนางแก้มนางแก้มเป็นนางเอกมิวสิคัลด้วยนะของคุณบอยโกศิษฐ์นี่และคนเกียรติวีระวันย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับท่านใดที่จะไปชมคอนเสิร์ตของเราในครั้งนี้นะคะรัตนโกสินทร์อินคอนเสิร์ตนะคะก็หาซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตมาสเตอร์ทุกสาขาไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาขออภัยค่ะไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะต้องบอกว่าอำนวยเพลงโดยคุณสถาพรนิยมทองนะคะบรรเลงโดยวงดุริยางสากลกรมศิลปากรรับรองว่าเมื่อ70ชิ้นนะคะวงดนตรีนี้70ชิ้นออเคสตราออเคสตราใช่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยนักร้อง2คนกำลังมีตกจริตกันทำไมคะ70ชิ้นนะคะ70ชิ้นน่ะคือเป็นครั้งแรกที่ร้องกับดนตรี70ชิ้นปกติก็5ชิ้น6ชิ้นก็หรูแล้วนะพี่จะได้รู้เปล่าว่าวงดนตรีออเคสตรานี่เป็นอะไรที่มันแบบหลังนะกลับเสียนนะใครไปยืนตรงนั้นเนี่ยคือแทนที่จะผวาคอนโดฉันผวาเครื่องดนตรีนะคือแบบนางจะเยอะเป็นไหนอะไรเงี้ยโอ้ไม่ฉันว่าเธอผวาวัทยากรหล่อไงอะไรเงี้ยฉันกลัววัทยากรผวาฉันเห็นแล้วกลัวหล่อนะหล่อจริงด้วยเนราคาบัตรราคาบัตรนะคะตั้งแต่ 2,000 บาทอันนี้ริงไซส์ก็คือติดหน้าเลยใช่ค่ะ 2,000 บาท 1,500 บาท 1,800 แล้วก็ 500ไม่เกินกำลังประชาชนชาวไทยใช่แล้วไปดูกันได้นะคะจำหน่ายที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือหมายเลขโทรศัพท์026เอ้ย2623456นะคะขอนำท่านย้อนอดีตสู่ความงดงามแห่งราชอาณาจักรและดื่มด่ำกับความรักที่ยังมีลมหายใจโอ้ยดูแต่ละคำดูดีเนาะเจอกัน10พฤษภาคมนี้นะคะช่วงท้ายรายการแล้วต้องฟังพี่ดวงดาวร้องแล้วอย่างที่บอกชื่อเพลงกอดอะไรนะคะกอดฟ้าค่ะกอดฟ้าจะโอบไหวไหมแล้วเนี่ยต้องดูแล้วล่ะว่าพี่ดวงดาวจะพาเราโอบฟ้ากอดฟ้าได้รอบหรือเปล่าเดี๋ยวส่งต่อไปเตรียมตัวเชิญด้านนู้นเลยนะคะแล้วก่อนจะจากกันไปขออนุญาตฝากไว้นิดนึงกับแป้งเทียร่าของเราดีมากโอ้เลยยังไม่ได้พูดถึงนะคะนี่ส่งกันเข้ามานะคะซื้อแป้งเย็นของเราแล้วนะคะก็แกะฉลากนะคะเขียนชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์แบบนี้แล้วก็ส่งมาที่ที่อยู่ด้านหน้าจอดังอย่างนี้เลยนะคะใช่ค่ะบริษัทเวทีไทยถ้าคุณหูนี่1คู่นะ1คู่ฉลากอันเดียวให้คู่นึงเลยใช่แล้วก็ให้อันนี้ด้วยอันนี้แจกทุกอย่างตัวแล้วก็ให้อันนี้ด้วยนะให้หมดสุดยอดเลยนะคะอันนี้จัดเต็มเลยนะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับแป้งหอมเทียร่านะคะ2สูตรแล้วก็
ป๊อปคันทรีกับสูตรเย็นกับสูตรเย็นนะคะกับสูตรกันแดดกันอ่าราคาคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะ10พฤษภาคมนี้ค่ะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งที่โรงละครแห่งชาติไปพบกันได้คอนเสิร์ตมีคอนเซ็ปต์คุณผู้ชมค่ะรัตนโกสินทร์อินคอนเสิร์ต4ยุคด้วยกันถ้าอยากจะอินเข้าไปในกรุงรัตนโกสินทร์แต่งตัวให้ทั้ง4ยุคเลยไปเลยไปดูเลยแล้วหลากหลายภาพมันจะออกมาดูดีตอนนี้ส่งต่อให้กับคุณพี่ดวงดาวกับเพลงที่มีชื่อว่ากอดฟ้านี่อีกนิดนึงขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วหน่อยมีอีกเยอะก่อนจะไปกอดฟ้าได้มีขอบพระคุณค่ะพี่เกณฑ์สูตรใหม่น้ำตาลน้อยอร่อยมากๆใช่ค่ะนะคะแล้วก็นี่เลยท็อปคันทรีด้วยค่ะนะคะแล้วก็ไอซูรินไอซูรินและที่สำคัญไตรเลจิน่านะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรนะอายากระดูกหางฟ้าหางกินหางฟ้ากินยาหดยาลอดตอนนี้เราจะกอดฟ้ากันเต็มๆแล้วกับรัตนโกสินทร์อินคอนเสิร์ตนะคะช่วงนี้เรา3คนจะลาไปพร้อมบทเพลงกอดฟ้าของพี่ดวงดาวเชิญค่ะ